รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องเลือดรักทรนงซึ่งมีโป๊ปพระเอกผู้แสนจะอบอุ่นและอ่อนโยนนำแสดงอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้แอบป๊อปคะป๊อปช่างดูอบอุ่นและอ่อนโยนมากจริงๆค่ะป๊อปคุณผู้ชมคะการถ่ายทำในวันนี้จะเป็นการถ่ายทำฉากเต้นรำซึ่งสร้างความกังวลใจให้ใครหลายคนยกเว้นเขาคนนี้สบายคู่นู้นอ่ะน่าเป็นห่วงนาเดียคู่นู้นน่าเป็นห่วงนะคู่เราสบายทำไมพูดจริงเหรอพูดอย่างนี้ออกสื่อแบบนั้นเลยอย่าไปแชร์เปเฟอร์เปเฟอร์และแล้วอเล็กซ์และเดียน่าก็พร้อมจะโชว์ให้เจได้เห็นถึงความเปเฟอร์อันนี้อะไรต่อนะครับพอมาตรงนี้แล้วตอนที่เป็นเมื่อกี้แออเล็กซ์คะคู่นู้นอ่ะน่าเป็นห่วงคู่นู้นอ่ะน่าเป็นห่วงเจว่าห่วงคู่ตัวเองก่อนเถอะค่ะน้องคุณผู้ชมคะแม้ฉากเต้นรำในวันนี้จะต้องใช้เวลาถ่ายทำกันค่อนข้างยาวนานแต่นักแสดงทุกคนนั้นก็อย่างสบายสบายจากท่านั่งของนางเอกดูสบายมากจริงๆแอะจะให้โทรเรียกหมอนวดกันเลยไหมคะคุณเนาะฉันเหมือนคนไม่มีกำลังและหมดแรงจะยืนจะลุกจะเดินไปพบกับละครเรื่องเตียงนางไม้ค่ะไม่ได้เป็นพวกสัมภเวสีอะไรทั่วไปนะก็เป็นนางไม้ขอได้ละ ช่วงเปิดสิ่งวิ่งเข้ากล่องครับสวัสดีครับผมชื่อป๊อปถากูลนะครับว้าวพอดีวันนี้ก็เดินผ่านมาแถวนี้ก็เลยเดี๋ยวลองเข้าไปดูว่าเขามาทำอะไรกันแล้วกันขอโทษนะครับขอโทษนะครับพอดีผมเดินผ่านมาไม่ทราบว่านี่กองถ่ายเรื่องอะไรครับเตียงนางไม้ครับแล้วนี่นางไม้อะครับเตียงเตียงนางไม้แล้วก็ฟังผิดขอโทษสวัสดีครับชื่อไม่ทราบชื่ออะไรครับส้วมครับส้วมส้วมใช่นี่ชื่อตั้งแต่เกิดนะเปล่าฉายาครับฉายามาจากอะไรสุขภัทรครับจริงๆชื่อสุขภัทรแล้วใครที่ใครใจร้ายขนาดนี้อาจารย์ครับชอบเรียกอยู่สุขภัทรชื่ออะไรครับอาจารย์ไม่บอกชื่อดีกว่าครับเพราะถือว่าเป็นอาจารย์แต่เก็บไว้จนวันตายเลยครับผมเป็นใจใช่ใช่เล่นเป็นใครครับเล่นเป็นป้อครับครับผมป้อครับผมเราจบกันเพียงเท่านี้นะถือว่าไม่รู้จักกันอุ้ยน้องครับเฮ้ยใครช่วยเอาทีมงานตรงนี้มานั่งกินไก่เยอะมากเลยอะไรครับนี่เล่นละครเรื่องนี้ด้วยมั้ยฮะเล่นนี้ครับผมอ๋อเล่นมาสองครับอ๋อเฮ้ยอ้าวใคร
แล้วมาส่งของแล้วมานั่งกินข้าวนักแสดงกันหมดเลยเฮ้ยน้องบอกมาบอกมาเล่นเป็นใครครับผมเล่นเป็นแชมป์ครับผมขวัญครับผมครับแชมป์แชมป์ครับเล่นเป็นแชมป์ชื่อจริงชื่อก็ยังชื่อขวัญครับผมขวัญชัชวินครับผมชื่อสาวเอานี่คือเล่นเป็นมินมอไซค์เล่นเป็นมินมอไซค์ครับผมขอกินข้าวนี่กินมากินคนแรกคนสุดท้ายกินไก่เป็นเล้าเลยอ่ะไก่เล้าเลยครับโอ้ยตั้งใจทำงานโอ้ยเมื่อกี้ยังนั่งแบบเมื่อกี้ไม่ใช่อย่างนี้นะเมื่อกี้ไม่ใช่อย่างนี้นี่คุยเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะสามสาวนี้เป็นใครนี่อันนี้ทองเนื้อก้าวปะเนี่ยใครครับชื่ออะไรครับเวสเวสโอ้ยเหมือนนี่คนโอ้ยโยเซโออันนี้เป็นคนเกาหลีโอ้ยสีผิวนี่เกาหลีมากเลยพวกแบบอยากเป็นเหมือนเกาหลีอ๋อไม่อ่ะชื่ออะไรตัวเองชื่ออะไรชื่อมินค่ะมินมินมาจากอะไรมินมาจากชื่ออะไรบางหลายคนอาจจะงงว่ามินคืออะไรมินมาจากอะไรมินนี่มินนี่นั่นคือในฝันแต่ความจริงก็คือทมินทมินทำไมหรอขาวทมินมาที่รุ่นใหญ่เลยครับอ๋อแม่ป๊อปไม่แม่ป๊อปอยากให้พูดด้วยเดียวกันโอเคครับหมายถึงน้ำหนักผมหมายถึงน้ำหนักเอ้ยขนอ้อได้ยินอ่ะโอเคครับแล้วชื่ออะไรคะค่ะเปปเคมิกานะคะในเรื่องรับบทเป็นมะนาวค่ะมะนาวยักษ์เลยน้องเบฟค่ะเบฟชนิดาภาค่ะรับบทเป็นโยเกิร์ตรับบทเป็นโยเกิร์ตอ๋อแต่ดูชอบแบบดูแบบดูหล่อขึ้นมาทันทีจะเป็นแบบลูกคุณหนูนะคะเจ้าของสปาแล้วก็จะชอบเป็นเน็ตไอดอลด้วยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราพบกับละครเรื่องเตียงนางไม้ค่ะแล้วก็มีเดี๋ยวก่อนนะฮะเดี๋ยวก่อนนะฮะนี่คนนี้นี่เดี๋ยวก่อนนะครับอันนี้รุ่นใหญ่เดี๋ยวบ้างจะดีจะดูดูทีวีเก็บตกค่ะช่องฟ้าพี่เราขาดหมดไม่เด็ดแล้วนะแม่เด็ดแล้วทางการเลยกันนะไม่ได้มาทำอะไรเลยมาขอดูทีวีฮะไม่ได้เล่นเสียงหายดูสิเรื่องห้อยพระมาเต็มเลยก็ดูแล้วละครผีเรื่องนี้เล่นเป็นเจ๊โฉมนะคะเสียงหายเลยเพราะเมื่อคืนกรี๊ดมา2วันแล้วคุณผู้ชมคะหนีผีค่ะถึงเที่ยงคืนวันนี้ก็เที่ยงคืนอีกนะคะตอนแรกลืมถามไงว่าละครผีหรือเปล่าก็ผีจะไม่มาแล้วนะขอร่วมงานด้วยเหรอครับยินดีมากชอบมากเลิศมากสนุกมากกลัวผีมากใช่เป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์นะที่เป็นจุดเกิดเหตุของเรื่องเพราะว่าตีก็ต้องมาอยู่ในอพาร์ตเมนต์เราถูกปะและอีเจ๊ก็จะแบบว่ากลัวผียิ่งกว่าแต่ก็อยากได้ตังค์เป็นคนงงมากเหลือเท่าไหร่เป็น2,000ตายแล้วอ่านพระเอกอ่านบทก่อนดิฉันได้นะแค่นั้นแหละนั่นแหละค่ะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวขอเก็บเสียงไว้หน่อยนะคะเราไปหานางไม้ดีกว่านางไม้ไม่รู้อยู่ไหนนางไม้เฮ้ยน้องเห็นนางไม้ปะคนที่เล่นเป็นนางไม้อ่ะถอดฟันปลอมแบบนี้ถอดฟันปลอมแบบนี้ไม่ได้ใส่ฟันปลอมน้องนี่เหรอน้องอ๋อสวัสดีครับนี่น้องเป็นเล่นเป็นนางไม้เหรอคะชื่ออะไรคะชื่ออุ้มค่ะอุ้มใช่แล้วอุ้มอิสยาอุ้มอิสยารับบทเป็นนางไม้ค่ะเป็นวนาค่ะเป็นวนาไม่ใช่ตำลึงดูจากนี่ดูจากชุดอะไรก็ดูเป็นคนรักธรรมชาตินะหรือว่าคงไม่ได้อ่านเฮ้ยอาบน้ำมั้งปะเนี่ยคือตะคงตะไคร้ขึ้นเต็มตัวละนางไม้เป็นนางไม้ที่สิงอยู่ในไหนที่สิงอยู่ในต้นไม้ที่เอามาทำเตียงเอามาทำเป็นเตียงเป็นจุดเริ่มต้นของแบบเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องนางไม้เตียงนางไม้เตียงนางไม้ค่ะนางไม้นี่ครับไม่ใช่เตียงนางไม้ใช่แล้วเราก็แบบสร้างความวุ่นวายในเรื่องทำให้ทุกคนกลัวนะผมนะฮะถากูลครับรับบทเป็นต้นครับต้นรับบทเป็นต้นครับรับบทเป็นคนชื่อต้นเดี๋ยวทำงานอะไรนะเดี๋ยวก่อนทำงานเลยนะทำงานเราทำงานไม่ใช่ขาประการเราก็แบบอะไรนะเราเป็นคนแบบออกแบบเฟอร์นิเจอร์ของคุณมากครับน่ากลัวนะโอเ
อ๋อไม่รอแล้วนะเอาน้องผีน่ารักผีน่ารักผีน่ารักเราพูดเองเลยเว้ยเฮ้ยดูแลน้องครับผมน้องก็น่ารักเลยก็คือเราจะเห็นผีมาทุกรูปแบบแล้วคือไงก็ไม่กลัวอะไรเงี้ยก็นี่เขาเป็นนางไม้ไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เป็นพวกสัมภเวสีอะไรทั่วไปนะก็เป็นนางไม้พอได้ละนะคือเราเดินไปเดินมาแล้วก็เหมือนเจอลุงคนหนึ่งอ่ะใครคือไม่รู้เขามาทำอะไรตรงนี้เดี๋ยวขอโทษทีนะครับคือที่พักมีตั้งเยอะเนี่ยทำไมไม่อยู่ครับตรงนี้มันสบายไงแต่ข้างบนห้องแอร์นะคะดูธรรมชาติไม่ได้ดูเรื่องเตียงหลังไม้ต้องมาอยู่อ่ะนี่ต้นไม้นี่ครับนักคอมเราเองครับผมเราโผล่ขาดไม่ได้เลยเราเรื่องนี้คอมเมดี้สนุกอ่ะแล้วผมเป็นเจ้าของร้านครับชื่อลุงมวนลุงมวนลุงมวนในเรื่องไม่กลัวหรอกครับเพราะอะไรเพราะผีสวยใช่ไหมเพราะผีสวยใช่อ่ะนางไม้อย่างนี้ใครจะกลัวครับผมก็เนี่ยฮะโหดูจากนักแสดงของเราวันนี้ก็คับคั่งทุกคนนี่ก็เตรียมความฮามานำเสนอเต็มที่คือเรื่องนี้ครบทุกรสแน่นอนฮะดราม่าคอมเมดี้แอคชั่นโรแมนติกครบเลยแฟนตาซีด้วยแฟนตาซีด้วยคือขอให้ทุกคนช่วยติดตามเรื่องเตียงนางไม้ค่ะรับรองว่า CG เด็ดทุกโลเคชั่นก็ดีนักแสดงก็โดนแน่นอนรับประกันค่ะครับโดยพี่อาร์ตพลังธรรมครับแล้วก็โดยช่อง3นำเสนอครับผมเปิดซิงวิ่งเข้ากองเฮ้ย